สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมื้อนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมากรีดยางยามกลางเว้นนะจ้าเมื่อคืนฝนตกค่ะบ่ได้กรีดก็เดี๋ยวจะกรีดตอนกลางเว้นค่ะมื้อนี้ก็ประมาณบ่าย2แล้วเนาะค่ะเมืองพยากรณ์อากาศเพิ่นว่าฝนบ่ตกจะตกประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มพุ่นล่ะค่ะก็เลยจะมากรีดก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวจะพาไปกรีดยางนํากันเด้อจ้าแป๊บนึงเด้ออันใส่อุปกรณ์ก็อุปกรณ์ก็หลายค่ะอุปกรณ์ก็มีเยอะอันนี้หมวกกันยุงค่ะอันนี้น้ำยางกระเด็นกระดอนใส่เบิดเสื้อผ้านี่ค่ะบ่ต้องห่วงเลยค่ะถ้าเสื้อผ้ากรีดยางนี่ค่ะมีแต่น้ำยางเต็มไปเบิดเลยค่ะพี่น้องนี่ก็จะมีขาดไม่ได้คือยากันยุงเด้อจ้ายากันยุงแต่ว่ามื้อนี้เฮาจะเป็นผู้จกออกหน้าค่ะจกก่อนยางเดี๋ยวให้เบ้านุเป็นผู้กรีดค่ะเดี๋ยวไปกรีดยางนํากันนะจ้ายางมีน้ำค่ะฝนตกใส่ตรงแกะออกจังซี่ก่อนเนาะค่ะเอาก่ะแกะแล้วก็ตรงโลกน้ำยางเส้นยางออกเข้ากันเพิ่นคงจะเลี้ยวเห็นห้องยางค่ะพี่น้องเบานุจะกรีดได้จ้ะต้นยางอยู่ในสวนของเฮาอายุประมาณ25ปีค่ะจะเป็นต้นยางที่อายุหลายแล้วเนาะค่ะปลูกมาโดนแล้วน้ำยางเพิ่นนี่ก็จะบ่ค่อยหลายปานใดเด้อค่ะเพราะว่าอายุเพิ่นหลายแล้วเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเฮาบำรุงดีๆใส่ปุ๋ยทุกปีนี่ก็ออกก็มีอยู่ค่ะก็บ่ถึงกับว่าแบบบ่หลายแห้งค่ะก็ยังพอได้อยู่นะคะจะเป็น1600จ้า1600เมื่อก่อนนี่เพิ่นจะมาปลูกพันธุ์นี้กันเกือบทุกสวนเลยค่ะอยู่สวนแถวนี้เนาะค่ะมื้อนี้ก็พาพี่น้องมากรีดยางนํากันแบบเมืองบรรยากาศสวนยางของเฮาไปพังๆเด้อค่ะยางนี่ก็เบ้านุเพิ่นบ่ได้ตัดออกค่ะเพราะว่าเพิ่นเอาไว้ทะลามงัวค่ะแล้วก็เพิ่นว่าเอาไว้คุ้มนาดินเพราะว่าถ้าบ่มีพืชคุ้มนาดินน้ำนาแล้งนะแม่ค่ะจะเฮ็ดให้ดินมีความแห้งเนาะค่ะเพิ่นก็เลยบ่ได้ตัดออกหลายถ้าถามว่าตัดบ่ก็ตัดอยู่ก็มาตัดเอาปลายไปแห้งงัวอยู่ค่ะตอนที่หญ้าอ่อนๆนะคะพี่น้องก็เลยได้เห็นเฮายางพันสวนหญ้ามาค่ะบ่แม่นสวนหญ้าดอกค่ะเอิ้นว่าป่าหญ้าเลยก็ว่าได้จ้ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่าย2เลยค่ะแต่ว่าอากาศนี่ก็บ่ฮ้อนค่ะก็เฮ็ดได้เรื่อยๆอยู่ค่ะยอดน้ํากดนี่บ่ต้องพูดถึงค่ะน่าจะประมาณ2ทุ่มละค่ะรอให้น้ํายางเพิ่นออกมาคักๆซะก่อนค่ะคงจะมาหยอดเนาะค่ะนี่ล่ะค่ะอาชีพสวนยางกำคังกำคืนกะน้องได้เฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องส่วนมากเฮาก็บ่ค่อยได้กรีดหรอกค่ะก็จะมีตะบ่าวนุกรีดเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเฮาเมืองสรีละต้นยางบ่เป็นว่าซั่นต้องเมืองสรีละต้นยางต้องฮู้จักเปลือกบางเปลือกหนาแล้วก็ฮู้จักท่อน้ำเลี้ยงของยางน่ะแม่ค่ะเพิ่นว่าจังซี่เนาะเฮาก็กำลังศึกษาอยู่ค่ะมื้อนี้ก็ใช้เวลากรีดยางประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ